รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยครับถ้าพี่ๆอยากให้ทิกเกอร์ทำเมนูอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยครับใช่แล้วครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวพ่อวาเล่นะครับจะอ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับในคลิปหน้าว่าเด็กๆทางบ้านอยากให้ทำอะไรเมนูอะไรมากที่สุดเลยสวัสดีครับและอันนี้ค่ะเดียวโชกะครับสวัสดีครับเด็กๆทางบ้านในวันนี้นะครับพอลเล่ไปจัดการหาเครื่องทำไอศกรีมครับแล้วเด็กๆทางบ้านนะครับรู้หรือเปล่าว่าทำไมพ่อถึงซื้อเครื่องทำไอศกรีมมาและก็อยากกินไอศกรีมใช่แล้วใช่แล้วก็เวลาจะซื้อทีนึงอ่ะพ่อต้องซื้อทั้งหมดกี่อันสามอันเลยพอซื้อ3อันเนี่ยทิกเกอร์จะกินที่ทิกเกอร์ชอบกินนะครับจะเป็นไอติมโคนชิ้นอันนึงก็อยู่เท่าไหร่30กว่าบาทใช่ป่ะพอก็เลยตัดสินใจซื้อเครื่องทำไอติมเลยครับอันนี้เป็นของเล่นนะครับแต่ก็สามารถทำไอติมจริงๆได้ด้วยนี่กล่องนี้นะครับราคาอยู่ที่350บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำไอติมให้ทิกเกอร์กินไม่ได้ไอติมของปลอมนะเป็นของจริงนะครับของจริงจริงๆด้วยเดี๋ยวมาให้ลิโอแกะครับแล้วก็ดูว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างครับแล้วก็วิธีใช้ยังไงลิโอแกะเลยครับนี่ไงเขาต้องประกอบอยู่นี้ก็มีที่มุมด้วยตอนนี้นะครับ3พี่น้องช่วยกันแกะออกมาจากกล่องแล้วก็ตอนนี้ทำการประกอบอยู่ครับภายในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับทำไอศกรีมได้เลยนะครับแต่จะขาดนมสดนะครับที่เราจะใช้ปั่นทำไอติมครับแล้วก็น้ำแข็งกับเกลือนะครับเดี๋ยวพ่อเล่ต้องเตรียมไว้ต่างหากตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ลีโอครับเตรียมของอันนี้ให้ครบก่อนเดี๋ยวพ่อจะเตรียมน้ำแข็งให้ครับเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่ของพร้อมนะครับรอสักครู่ครับมาแล้วครับตอนนี้นะครับพี่ลีโอประกอบตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำแข็งพ่อเตรียมให้แล้วครับน้ำแข็งและเกลือนะครับใช้เกลือป่นหรือเกลือเม็ดก็ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะค่อยๆผสมกันแล้วครับพวกเครื่องปรุงที่จะต้องใช้นะพ่อเตรียมไว้ให้ครบแล้วโอเคเดี๋ยวรอพี่ลีโอครับเดี๋ยวพี่ลีโอจัดการให้ตอนนี้พี่ลีโอจะใส่น้ำแข็งครับน้ำแข็งจะใส่ลงไปในถังนี้นะครับลีโอเปิดผิดด้านครับโอเคได้น้ำแข็งมาให้เทน้ำแข็งใส่เลยติ๊กเกอร์ตักเลยครับตักเยอะๆเลยอาริโอเทคเอากระป๋องเข้าไปยังไงเลยลูกไม่ทันใจไม่ทันใจเอาหกแล้วค่อยๆทีละน้อยเกลือจะเย็นให้เต็มกระป๋องเลยนะไปเกลือครับเกลือค่อยๆใส่ครับเกลือนี่นะครับจะคงความเป็นน้ำแข็งให้อยู่ได้นานที่สุดครับพอไหมพี่โอ้โอเคพอแล้วครับพอแล้วอาริโอติดฝาเลยครับตอนนี้นะครับขนาดยังไม่ได้ทำอะไรนะครับนี่ดูน้ำแข็งขึ้นเป็นเกล็ดเลยครับตอนนี้ไอเย็นขึ้นมาเยอะมากๆเลยไอน้ำขึ้นเลยไอน้ำขึ้นเลยรับเยอะๆแล้วอ้อนใส่ผิดข้างว่าลูกผิดแล้วลูกเอาสลับข้างนี่ด้านหน้าอยู่ตรงลีโอไม่ได้พี่โอปิดฝาให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะเทนมแล้วนะแล้วก็วัตถุดิบสำคัญในการทำไอติมคืออะไรครับทิกเกอร์นมสดนมจืดนะฮะพวกเราจะใช้นมจืดนะครับนมอะไรนะนมลิโอใช่เหรอว้าวโอเคเทเลยครับเทเลยจ้าเลยเป็นนมจืดนะครับที่จะใช้ทำเดี๋ยวพี่ลิโอจะเทให้นะครับนี่ไลออนหมูเทเยอะไหมครับเยอะไหมใส่ไปสักครึ่งขวดก็พอโอเคโอเคมีกลิ่นเหรอทิกเกอร์ไม่มีกลิ่นอะไรหรอกกลิ่นนมใช่ส่วนมากจะเป็นกลิ่นนมตอนนี้พี่ลีโอกำลังปั่นครับไอติมปั่นเดี๋ยวมาดูจะได้กินเหมือนในรูปหรือเปล่าครับในรูปเขาทำออกมาสวยงามมากสวยงามจะออกมาเลยตอนนี้กำลังลุ้นครับต้องลุ้นให้พี่ลีโอปั่นก่อนเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีแล้วครับตอนนี้ลีโอเมื่อยยัง
ยังไม่เมื่อยดูทิกเกอร์ครับคนรอกินจะหลับแล้วทิกเกอร์เมื่อยไหมครับทิกเกอร์คนรอกินเมื่อยแล้วครับตอนนี้เป็นหรือยังเร็วมันเป็นแล้วมันเป็นแล้วเหรออ่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับอ่ะหรือว่าเปิดให้พ่อดูหน่อยหนูฟังเสียงโอ้โหมันเกาะมากๆใช่เป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยครับเพราะว่าตัวนมนะครับนมสดที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะมาเกาะอยู่กับถังน้ำแข็งตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้ลิโอขูดเลยครับกินเลยเดี๋ยวต้องใส่ถ้วยดีกว่าเดี๋ยวใส่ถ้วยกินกันครับดูทิกเกอร์นี่ไหลแล้วมาโอ้เป็นไอติมจริงด้วยครับใช่เหมือนเลยนะครับน้ำหนักประคองลงแก้วหน่อยโอ้สุดยอดจริงๆ350นี่มันคุ้มจริงๆครับดูดูว่าจะกินน้ำมันเดียวเดี๋ยวถ้าแข่งจานแล้วน่าจะสวยครับอ่ะเดี๋ยวซีโอค่อยๆหมุนลงมาโอ้ยมันมหัศจรรย์จริงๆครับแบบนี้พ่อยังคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นได้ขนาดนี้ครับนี่ได้1แก้วพอดีนะครับว้าวนี่เราได้ไอติมจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวไปจัดจานกันครับสักครู่ครับต้องลงกล้วยด้วยตอนนี้ช่วยกันแต่งเสร็จหรือยังลูกนี่ครับมาดูทิกเกอร์หยิบอะไรมานี่ดูหน้าตาไอศครีมของพวกเราครับ Happy Birthday ตอนนี้มันช้าไปหน่อยครับเริ่มละลายแล้วตอนนี้อยากทานกันหรือยังอยากแล้วค่ะนี่แต่งสวยงามมากตอนนี้ชิมกันก่อนครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาของแต่ละคนพอชิมแล้วโอ้เป็นไงครับลูกอร่อยไหมลูกอร่อยโอ้โอเคเลยไหมครับแบบนี้อันนี้เราได้มีประโยชน์ด้วยลิโอกินไปด้วยปั่นไปด้วยครับยังเหลือเยอะเหรอลิโอเหลือเยอะน่าจะได้หลายถ้วยโอเคเป็นไงตอนนี้ก็เริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วเนี่ยเพราะอันนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเครื่องทำไอติมที่แบบมันทำสามารถทำกินเองได้จริงๆครับนี่ประโยชน์ด้วยมันทำใช่ทำมาจากนมเหมือนเราได้กินนมสดครับนี่แต่เปลี่ยนรูปร่างครับโอ้ดูหน้าตาแต่ละคนครับอร่อยมีความสุขอย่างนี้ทำเองได้ครับไม่ต้องไปซื้อเลยครับคราวนี้วันทุกวันจุดเสาร์ที่ครับทิกเกอร์นะครับก็จะมีไอติมกินอยู่บ้านนะครับตอนนี้ไม่ต้องไปสเวนเซ่นแล้วใช่ป่ะคราวนี้โอเคคลิปนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวพ่อเล่จะอ่านคอมเมนต์นะครับครั้งที่แล้วที่ตำส้มตำนะครับมีพี่ๆทางบ้านแนะนำมาหลายเมนูมากๆเลยคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวพ่อจะมาอ่านคอมเมนต์ถ้าใครอยากให้อ่านคอมเมนต์ไหนนะครับบอกไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะครับถ้าพี่อยากให้ทิกเกอร์ทำเมนูอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยครับใช่แล้วครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวพ่อวาเล่นะครับจะอ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับในคลิปหน้าตอนนี้พ่อวาเล่ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวไปทานกับเด็กๆด้วยกันลาไปแล้วบ๊ายบาย